เปิดตัวแล้ว LG Q31 สมาร์ทโฟนน้องเล็กใช้ชิปมี่ Dtech Helio P22 ให้จอ 5.7 นิ้วพร้อมกล้องหลังคู่เปิดตัวแล้ว LG Q31 สมาร์ทโฟนน้องเล็กใช้ชิปมี่ Dtech Helio P22 ให้จอ 5.7 นิ้วพร้อมกล้องหลังคู่ล่าสุดทาง LG ประเทศเกาหลีใต้ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่น LG Q31 โดยเป็นสมาร์ทโฟนราคาประหยัดที่มีดีไซน์คล้ายกับ LG K31 นั่นเองครับโดยสมาร์ทโฟนรุ่น LG Q31 มีหน้าจอแสดงผลแบบ UNOT Full Vision ที่มีรอยบากรูปตัว U เพื่อใส่กล้องหน้าครับหน้าจอแสดงผล 5.7 นิ้วความละเอียด HD+ 1520x720 พิกเซลอัตราส่วน 18.9:9 ใช้ชิปประมวลผล MediaTek Helio P22 Octa-Core ให้แรมไปที่3 GB และ ROM 32 GB เพิ่มความจำได้ด้วย MicroSD สูงสุด 1 TB บนระบบโปรแกรม Android 10ให้กล้องหลังมาทั้งหมด 2 ตัวที่มีเลนส์หลักความละเอียด 13 ล้านพิกเซลเลนส์ตัวรองเป็นเลนส์ Ultra Wide Angle ความละเอียด 5 ล้านพิกเซลครับส่วนกล้องหน้าครับความละเอียด 5 ล้านพิกเซลให้แบตเตอรี่ความจุ 3,000 มิลลิแอมป์สมาร์ทโฟนรุ่น LG Q31 มีราคาอยู่ที่ 2,900,000 วอนหรือประมาณ 5,500 บาทครับและจะเริ่มวางจำหน่ายที่ประเทศเกาหลีใต้วันที่25กันยายนนี้เป็นต้นไปครับ